โอเคนะเราจะมาเขียนตัวรายงานนะฮะตัวรายงานในภาษา C3นี่นะฮะโอเคในหลังจากไป add data set ของเรามาแล้วนะฮะเขียน i report document ตัวนี้มาตัวที่2ก็คือตัวติดต่อกับฐานข้อมูลให้ฟังก์ชันนี้หรือว่าเมธอดนี้นะฮะรู้จักกับตัว connectionนะฮะโอเคจากนั้นเขาจะซ้ายตัวใดล่ะเขาจะซ้าย SQL data นะฮะ data adapter นะฮะบางทีของพวกน้องบ่มีก็ error เหมือนเดิมนะฮะแต่ก็ต้องไป import คืออันนาของ report ของอันนา document นะฮะอันเดียวกันแต่ในที่นี้เขาจะย่อมันเป็น DT นะฮะย่อมาจาก data adapter เท่านั้นเองนะฮะชื่อในตัวหลวงน้อยจะอยู่ประกันยาต่อdata set นี่หว่าตัวนี้ตัวตัวนี้วะอันนี้มันแค่เฮาประกาศด้วยซิอยากประกาศอย่างก็ได้ขอให้มันโบแมนตัวเลขแล้วก็โอเคนะฮะเข้าใจป่ะนะมันจะป้อนอย่างก็ได้นะฮะบ่ได้ผิดนะฮะบ่ได้ผิดผายนะฮะขอให้โบแมนตัวเลขนะฮะถ้ามันตัวเลขก็บ่ได้นะฮะตัวเลขอยู่ทางหลังได้นะฮะแต่ตัวเลขอยู่ทางหน้าบ่ได้โอเคนะแต่ก็กรุณานะฮะตั้งชื่อเนี่ยนะตัวแปรนี้นะฮะนี่เขาบอกว่าตัวแปรตั้งชื่อให้มันตรงกับเป้าหมายที่จะเขียนเวลานั้นเราจึงงงนะฮะเข้าใจป่ะนะเวลาเราไปเอิ้นซ้ายจึงงงนะฮะถ้าไปตั้งชื่อมั่วไปสุดท้ายมาเอิ้นอันนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างก็เลยเอิญบอได้จ้าเถื่อนะสุดท้ายกลับมานะครับไปมาบอเรียกบอได้เถื่อนะโอเค SQL data adapter เท่ากับ DA แล้วก็เท่ากับ new แล้วก็ data adapter เหมือนเดิมนะฮะจากนั้นก็ไปเขียนอยู่ในที่นี้เลย SQL connection นะฮะ SQL connectionSQL connection ตัวนี้เป็นตัวใดก็คือตัวเอาประกาศอยู่ในพารามิเตอร์ตัวนี้นะฮะก็คือตัวที่เอาประกาศลงในพารามิเตอร์ทีนี้นะฮะอยู่ในพารามิเตอร์ตัวนี้ก็คือตัวเทิงนี่แหละอันเดียวกันนะฮะตัวสตริงทีนี้ตัวนี้ครับบริษัทตัวนี้เขาจะส่งมาจ้าใบฟอร์มรีพอร์ตนะฮะฟอร์มรีพอร์ตนะฮะฟอร์มนี้เป็นฟอร์มพรีวิวฟอร์มรีพอร์ตก็คือฟอร์มที่ให้เราเป็นใส่ออปชันของมันมีเรดิโอบัตทอนให้เราคลิกนู่นนี่นั่นนะฮะโอเคจากนั้นตัวที่2ก็คือ db factory นะฮะย่อมมาจาก db factory คำสร้างของเราเพื่อเป็นตัวติดต่อกับฐานข้อมูลนะฮะ db factory .connection นะฮะ .con นะฮะตัว string ของ connection นะฮะ db factory นะมาทางซ้ายเนี่ย db factory get data เห็นไหมล่ะแต่ในที่นี้บริษัท get data ล่ะเพราะว่าเราบริษัทฟังก์ชันที่นั้นนะฮะเขาก็บอกเอาละบอกเอาเขาจะเอาวิธีนี้นะฮะเขาจะใช้มาแกนกับคอนเนคชันถ้าเป็นภาษา DB จะบ่มีนะ DB Factory จะบ่มีนะฮะเพราะว่ามันจะรู้จักเองนะรู้จักเองถ้าเป็นอิสระแล้วมันรู้จักเองแต่ว่าภาษา C ชาร์ปภาษาจาวาต้องให้อ้างนะฮะถ้าบ่อ้างจะบ่ไปบ่ได้โอเคตัวแก๊ปตัวละตัวละตัวต่อขึ้นก่อนเน่ๆตัวนี้มันอยู่ที่ DB Factory เพตัวที่ Hub Connection ของเราถ้าบ่ฮู้จังให้ไป F12 นะฮะเห็นบ่ล่ะเห็นบ่ตัวที่เป็นตัวที่ติดต่อกับเส้นทางของ Database ของเรานะฮะเข้าใจบ่นะอันนี้เราเขียนมาแต่เป็นทำเริ่มต้นเลยนะฮะในเมื่อเรามีการติดต่อฐานข้อมูลก็จะเขียนตัวนี้แต่ว่าเป็นอย่างเฮาเขียนมาถึงทุกวันนี้คือว่าเฮาบ่เคยเห็นจ้าเถื่อเพราะว่าไอ้เขียนลงในเมธอดนี้ไปเรียบร้อยแล้วเข้าใจป่ะนะฉะนั้นนะฮะทีนี้จึงบ่ได้ใช้จ้าเถื่อตั้งแต่เห็นมาไอ้ก็ตั้งแต่เขียนมาไอ้ก็บ่ได้บอกว่าโอเค DB ตัว connection ตัว connection เนี่ยฮะบ่ได้เขียนเพราะว่าไอ้เอาเข้าในที่นี้นี่นะเอาเข้าที่ get data ไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคนอื่นนะฮะคนอื่นเขาจะบ่มีตัวนี้จะบ่มีฟังก์ชันนี้ให้ถ้าบ่มีฟังก์ชันนี้ให้ทุกครั้งต้องมีที่นี่เข้าใจป่ะ
ทุกครั้งนั่นแหละทุกครั้งที่มีฟอร์มที่มีการติดต่อกับฐานข้อมูลต้องมีตัวคอนเนคชั่นนั้นทุกครั้งเลยนะฮะแต่ว่าไอ้โปรเฮดเดียวนั้นนะฮะเนาะโอเคเราก็จะไปที่ตัวนี้นะฮะโอเคหลังจากแล้วทีนี้แล้วก็enter แล้วก็จะพร้อมที่จะเขียนแล้วนะฮะทีนี้ก็พร้อมที่จะเขียนที่จะดึงตัวรายงานตัวนั้นมาโอเคได้ทันทีนะฮะโอเค if นะฮะนะ if ไปเลยนะฮะตัวนี้ก็คือname นะฮะ name อย่างไร name report นะฮะ name report นี่นะฮะนี่ name report เรียกว่า extra ตัวนี้นะฮะบางทีนี้ extra ตัวนี้ก็คือตัวนี้ name report ก็คือตัวนี้นะสองตัวนี้มันจะมาทางไหนสองตัวนี้มันจะเป็นสองตัวเป็นอิสระนี้จะส่งคาจ้างฟอร์มอื่นเข้ามาเข้าใจนะจะส่งที่นี้มาแล้วมาเข้าที่นี่แล้วจริงรายงานออกมาให้เราได้โอเคนะฉะนั้นมันเป็นแบบนี้นะฮะมันเป็นแบบนี้โอเคจากนั้นจะเฮ็ดแนวใดล่ะนะจากนั้นก็เท่ากับนะฮะรีพอร์ตของเฮามีชื่อว่าแนวใดล่ะหึใบรีพอร์ตเลยนะฮะมีชื่อว่าแนวใดเวลานะ RPT ของ user นะฮะนะ RPT ของ userใบรีพอร์ตนะฮะชื่อของมันเลยใบที่นี่นะฮะใบนี้แหละชื่อของใบนี้นะฮะก็คือชื่อฟอร์มนะฮะบรรดาฟอร์มก็มีชื่อเซ็นกันใบรายงานตัวนี้ก็มีชื่อเซ็นกันชื่อตัวนี้ไอ้ตั้งเป็น RPT แล้วก็ user ก็คือใบรายงาน user เท่านั้นเองนะให้ไปใส่ชื่อให้โอเคนะฮะนะมาเลยโอเคหลังจากมาที่นี้นะฮะหลังจากมาที่นี้นะฮะอันนี้ก็คือเพราะว่ามันจะส่งใบรายงานจากฟอร์มอื่นมาเทียบถ้าแมนตรงถ้าซื้อคือกันจึงแมนเข้าใจป่ะมันจะส่งอีกซื้อหนึ่งมาจากฟอร์มอื่นมาเนาะมาเทียบโอเคถ้าฝั่งนี้เท่ากับฝั่งนี้เท่ากันเลยแสดงว่าแมนละถ้าแมนก็มาที่นี่เลยนะฮะมีอย่างก็มาเลยเข้าใจป่ะเนาะเพราะว่าเขาเขียนแบบนี้นะฮะคนอื่นเขาไม่ได้เขียนแบบนี้นะฮะ no. คนอื่นเขาเขียนลายๆโอเคแล้วแต่นะฮะ no. แต่ไอ้ก็เปลี่ยนวิธีมาให้เขียนให้มันง่ายขึ้นเขียนแต่ครั้งเดียวนี้แหละจะมีจักใบรายงานก็ LE ต่อไปไม่ใช่ป่ะเทียบตัวนี้แล้วก็มี LE เทียบตัวใหม่ถ้ามีตัวใหม่มาก็ LE เทียบตัวใหม่ไปโดยที่ assignment function นี้ตลอดไปเขาเลยว่าจนกว่าโปรแกรมของเราสำเร็จก็คือ get data ไอ้ก็เขียนครั้งเดียวทุกครั้งก็ get data โอเคเนาะแต่ในที่นี้เขียนแต่ครั้งเดียวแล้วก็หมดมีแต่ว่าโอเคถ้ามีใบรายงานใหม่ก็มาเปลี่ยนมาเติมมาโอเคใบรายงานใหม่เติมต่อไปต่อไปมี out in ต่อไปนะฮะโอเคในเมื่อแล้วทีนี้แล้วเราก็จะไปตัวต่อไปนะฮะตัวต่อไปก็คือda นะฮะ da.view โอเค da.view นะฮะเพื่อเป็นตัวประมวลผลนะฮะตัวนี้ก็คือตัวที่มาประมวลผลหรือว่ามาเช็คว่าตัวคอนเนคชั่นที่เขาส่งมามันแมนแท้หรือบอกนะฮะตัวอยู่ไหน view ตัวนี้ก็คือตัวที่ประมวลผลนั่นแหละก็คือ process นะฮะตัวนี้ถ้าตัวนี้ดึงข้อมูลได้มีจริงนะฮะ SQL server ที่เขาส่งมาเข้าใจป่ะSQL server นะฮะคำสร้างของ SQL server ที่เขาส่งมาจากฟอร์มอื่นมาเพราะว่าส่งมาในสายล่ะส่งตัวนี้ไปฮับมานะฮะ SQL server แบบนี้นะฮะตัวนี้ก็ส่งจากคำสั่ง SQL server มาทีนี้ก็ส่งซื้อมาทีนี้จะส่งมาในสายทีนี้ก็ส่งมาเทียบค่านี้ได้ป่ะทีนี้ฮับซื้อมาเทียบนี้ถ้าทีนี้เท่ากันแสดงว่าอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเวลามันฮับมาต้องฮับซื้อตรงกับเป๊ะทีนี้แล้วมาเทียบมันจึงเท่ากันถ้าเท่าจริงมาที่นี่แต่ในเมื่อมาที่นี่ก็ตามแต่ถ้าคำสั่ง SQL server บ่แม่นก็ error เหมือนเดิมนะฮะเนาะฉะนั้นนะฮะขั้นตอนนี้นะฮะขั้นตอนของdata.field ที่นี่นะฮะนะเป็นตัวที่ประมวลผลนะฮะเป็นตัว process ที่จะไปเช็คว่า
ds นะฮะย่อมาจาก data set ของเฮาที่เฮาประกาศไว้ถึงนะฮะ ds นะฮะแล้วตามด้วยอย่างล่ะตามด้วยชื่อของ process ของเฮานะฮะชื่อของถ้าเป็น stop header ก็จะชื่อของ stop header ถ้า view ก็จะเป็นชื่อของชื่อ view เข้าใจว่าแต่ของเฮาเป็นชื่ออย่างเฮาดึงมาจากซะบ่แม่นแม่นล่ะ table table อย่างล่ะ table ที่เราต้องการดึงเป็น table อย่างล่ะใบรายงานของเฮาเป็นใบอย่าง user ฮะล่ะเนาะแต่ user ของเฮาตั้งชื่อเป็นอย่างตั้งชื่อ table เป็นอย่าง person นะฮะก็เป็น person นั่นแหละเนาะ person ก็เป็น user มันก็เป็นชื่อที่เราต้องการเข้าใจป่าวเวลานี้ก็ใช้ไปเลยนะฮะโปรแกรมจะรู้จักเองนะฮะที่ bpo person นะฮะ person โอเคถ้าเป็น tb ของ user ก็ใช้ user tb เนี่ยก็แล้วแต่นั่นแหละถ้าเวลาตัวไปดึงเนี่ยดึงพนักงานก็ใช้ tb employee db staff db นู่นนี่นั่นไปนั่นแหละมันเป็นตัวที่เราต้องการเด็ดเข้าใจป่ะโอเคจากนั้นนะฮะนะจากนั้นนะฮะถ้าแมนแล้วนะฮะถ้าแมนแล้วก็ให้ใบรายงานตัวนี้ออกจากส่งไปที่ด่านส่งไปที่คริสตอร์นะฮะคริสตอร์ที่รีพอร์ตด็อกิเมนต์นะฮะเข้าใจว่าเอาตัวรีพอร์ตด็อกิเมนต์เข้ามาเลยนะฮะโอเคจากนั้นก็คือRPT user ได้เลยนะฮะ RPT user นี่เป็นอย่างนะฮะนะ RPT user นี้ก็คือใบรายงานนะฮะเข้าใจว่าใบนี้และอันตัวนี้และตัวนี้เป็นอันตัวเดียวกันนะฮะตัวนี้นะฮะนะ RPT user และตัว user นี้เป็นตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยใบรายงานของเรานั่นแหละนะโอเคปัจจุบันนี้ในเมื่อมาถึงที่นี่นะฮะเวลามาถึงที่นี่แล้วก็จะโอเคถ้าส่งข้อมูลมาถูกต้องประมวลผลอยู่ใน process ของ view นั่นนะของ field ตัวนั้นนะฮะถูกต้องเรียบร้อยนะฮะถ้าซื้อที่นี้บ่ผิดนะฮะถ้าไอไปตึมนู่นนี่นั่นไปเวลาส่งมาก็ไปส่องหาซื้อ database ตัวนี้บ่เห็นนะฮะซื้อของ table นี่บ่เห็นนะฮะแม่นบ่ล่ะถ้าบ่เห็นก็จะเกิด error โอเคฉะนั้นนะฮะเราก็จะไปเขียนอยู่ภาคส่วนอยู่นอกนะฮะภาคส่วนนอกก็คือภาคส่วนที่จะส่งข้อมูลนี้ฮะนี้มันแค่ข้อมูลที่ดึงเข้ามาในเมื่อได้แล้วก็ส่งออกใบพรีวิวเลยโอเคนะเราจะส่งออกทางใบพรีวิวก็คือคริสตอลนี่แหละคริสตอลแล้วก็ dot set data sort เท่ากับโมเมนต์เท่ากับนะฮะไซส์อันนี้แล้วก็ ds ได้เลยนะฮะให้คริสให้ตัวรีพอร์ตด็อกิเมนต์ดีนี้นะฮะเนาะมาเซตค่านะฮะมาฮับค่านะฮะมาฮับค่าใน data set เข้าใจป่ะมาฮับค่าใน data set data set ได้มาจากไหนได้มาจากที่นี่ ds ที่นี่นะฮะได้มาจากที่นี่นะฮะแล้วก็ส่งที่นี้ออกมาที่นี่นะฮะเพื่อจะพร้อมที่จะส่งจากใบรายงานมาให้เรานะฮะ report document ก็คือใบ AC ของเรานะฮะใบรายงานของเรานะฮะเนาะเตรียมจะส่งข้อมูลออกจากทางใบรายงานโอเคนะจากนั้นตัวต่อไปก็คือให้ refresh มันใหม่อีกครั้งนะฮะ refresh มันใหม่อีกครั้งนะฮะให้ refresh มันใหม่อีกครั้งนะฮะโอเคจากนั้นก็ตัวรายงานของเฮานะฮะใบนี้นะฮะตัวนี้มีชื่อว่าใดๆเขาเพราะว่าจะส่งใบรายงานตอนนั้นมาเข้าในที่นี่โอเคเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวฮับใบรายงานเข้าใจป่ะใบรายงานของเฮาแม่นยี่แม่นเนี่ยใบของเฮาก็คือใบที่วันนี้เฮาดีไซน์เด้นะใบรายงานก็คือใบนี้จะส่งใบนี้มาโชว์ในเครื่องมือทีนี้ถ้าผมมีเครื่องมือนี้ก็บ่ได้แต่เครื่องมือนี้ถ้าผมมีฟอร์มเครื่องมือนี้ก็บ่สามารถอยู่ได้แม่นบ่ล่ะก็บางครั้งมาก็คือการถ้าเฮาเทียบถ้าเฮาเข้าใจก็คือ data grid ถ้าเทียบใส่ data grid ก็คือ data grid เดี๋ยวข้อมูลมาโชว์ที่ data grid แม่นบ่ล่ะอันเดียวกันอันนี้ก็แค่เครื่องมือที่จะส่งใบรายงานตัวนั้นมาโชว์ที่นี่โอเคนะฉะนั้น
ตัวนี้มีซื้อวันเดียวได้ก็ต้องไปซื้อตัวสุดท้ายนะฮะเนาะตัวนี้มีซื้อวันเดียวได้นะฮะตัวนี้ถ้าผ่านบริแปลงนะฮะถ้าบริแปลงก็จะคือกันนะฮะอันนี้มีซื้อวันเดียวได้ก็คือคริสตอรี่พอด1นะฮะคริสตอรี่พอด1นะคริสตอรี่พอด1เครื่องมือตัวนั้นนะฮะถ้าผ่านบริตั้งบริแปลงนะถ้าผ่านแปลงแล้วก็แล้วแต่ตัวเองนะฮะเข้าใจป่ะซื้อเท่านั้นเองต้องได้จำต้องได้จื้อให้มันดีๆนะฮะเวลาไปเสงนะฮะเวลาไปซอบเสงอยู่บนอื่นต้องให้มันมีต้องให้มันได้นะฮะเขียนให้มันทันนะฮะแล้วจากนั้นก็คือรีพอร์ตสอดไปเลยรีพอร์ตสอดเท่ากับอย่างเท่ากับตัวที่คริสตอลรีพอร์ตที่เฮาหับมาโดยตลอดนะฮะเท่ากับที่นี่ก็จบนะฮะปัจจุบันนี้ภาคส่วนนี้ก็หมดเท่านี้ภาคส่วนนี้ก็หมดเท่านี้สำหรับตัวนี้ก็จะหมดเท่านี้นะฮะนะสำหรับที่นี้ก็จะหมดเท่านี้นะฮะโอเคบอแม่ล่ะบอคนละเรื่องละนะเพราะว่าอยู่ใน Excel นะฮะมันจะส่งไปที่โลมันจะมีโลเข้าเลยนะ export นะฮะ export import ก็คือเอาเข้า export เอาออกเอาออกสู้สัตว์เอาออกสู้ Excel เท่านั้นเองนะฮะก็บริยากนะฮะโอเคหลังจากเมื่อที่นี้แล้วก็ไปที่ฟอร์มรายงานได้เลยนะฮะฟอร์มรายงานก็คือฟอร์มนี้นะฮะที่นั้นก็หมดเท่านั้นนะฮะก็หมดเท่านั้นโอเคขอเอิ้นไซต์ที่นี้นิดเดียวนะฮะในเมื่อฟอร์มนี้ที่เกิดขึ้นนะฮะไปที่ constructor นะฮะไปที่ constructor นี้คือ constructor เจ้ากับ form load นะฮะเจ้ากับ form load ในเมื่อ form ที่เกิดขึ้นนะฮะเข้าใจว่าเขาจะเอา loading นี้มาตลอดเลย loading load อย่างก็ loading report นะฮะของพวกน้องเป็นใดๆของไอ้ก็เป็นแบบนี้นะฮะ report นะฮะก็คือที่นี่นั่นเองนะฮะก็คือเอาเมธอดนี้ไปเอิ้นซ้ายในเมื่อฟอร์มนี้ที่เกิดขึ้นนะให้เอาเมธอดนี้ไปเอิ้นเลยมีอย่างก็ให้มันไปเรียกโอเคนะจากนั้นเขาก็เอาเนมที่เขาประกาศไว้เทิงนั้นมันยับใส่เนมที่เขาประกาศไว้เทิงนะฮะนะเนมที่นี้บ่ต้องงงนะฮะถือว่าจะประกาศไว้เทิงไว้ลุมก็บ่ได้เป็นอย่างนะฮะปัญหาก็คือเราต้องเข้าใจว่าตัวใดไปก้อนตัวใดไปตำหลังเท่านั้นเองนะฮะเราประกาศตัวใดก้อนตัวใดอันนั้นก็บ่ได้สำคัญนะฮะนะในที่นี้ก็คือเราต้องยับไปตามที่นี่เหมือนที่นี่ยับไปตามที่นี่อันนี้เป็นอย่างก้อนละ name report นะฮะแล้วก็ตามด้วยคำสั่งของไอ้เซิร์ฟเวอร์เข้าใจป่ะฉะนั้นเวลาเราใช้ใน report นี้นะฮะก็ต้องใช้ name ไปก่อนเนี่ยยูเทิร์นเนี่ยเขาประกาศรีพอร์ตเนมไว้ลุ่มแต่บริเกี่ยวก็ยับไปตามที่นี่ฉะนั้นนะฮะตัวที่หนึ่งก็คือรีพอร์ตเนมนะฮะรีพอร์ตreport name ตัวที่2ก็คือ sql อันนั้นแม่ละ sql where นะนะฮะเป็นแบบนี้โอเคเวลาฟอร์มนี้ที่เกิดขึ้นก็จะ2ตัวนี้มันจะทับค่าจ้างฟอร์มอื่นมาเข้าใจป่ะส่งมาใช้ที่นี่ส่งค่ามาเบิร์กใช้เข้าในที่นี้2ตัวนี้2ตัวนี้ก็จะส่งมาที่นี่ก็จะส่งมาที่นี่ในเมื่อส่งมาที่นี่ก็จะไปก็จะเอา2ตัวนี้ไปเลยตัวที่นี่ก็จะมาที่นี่ตัวที่นี่ก็จะมาเทียบที่นี่สุดท้ายก็จะได้ผลมาเข้าใจป่ะมันเห็นเวียนต่อกันไปต้องเข้าใจมาเต็มวุ่นก็ได้นะฮะนะ2ตัวนั้นนะฮะส่งมาที่นี่2ตัวนี้นะฮะจะไปฮับอยู่ที่อื่นนะฮะ
ในเมื่อทรงมาที่นี่แล้วก็จะทรงมาที่นี่ในเมื่อทรงมาที่นี่แล้วก็จะมาที่นี่มาตามนี้แหละที่นี่มานี่ที่นี่มานี่เลยก็จะทรงมาทรงมามาเทียบ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 ตัวต่อไปต้องทุกตัวต้องถึกนะฮะโอเคหลังจากเป็นแบบนี้แล้วนะฮะก็หลังจากเป็นแบบนี้นะฮะฟอร์มนี้ก็หมดเท่านี้นะฮะเราก็ไปที่ฟอร์มรายงานได้เลยนะฮะฟอร์มรายงานก็ไปที่ปุ่มนี้ได้เลยนะฮะนะไปที่ปุ่มนี้ได้เลยนะฮะนะไปที่ปุ่มนี้แหละนะฮะโอเคในที่นี้เราก็ txt.sms.txt นะฮะโอเคเท่ากับอย่างไรเท่ากับโอเคได้เลยนะฮะ you can นะโอเค you can report โอเคได้เลยถ้าอยากเขียนภาษาเราก็ได้นะฮะโอเคท่านสามารถรายงานได้เลยนะฮะโอเคในที่นี้ก็โอเค you can ก็ได้นะฮะ you canโอเครีพอร์ตซะไปเลยนี้แค่ข้อความที่จะชงมาที่เลเบลตัวนี้นะฮะเลเบลตัวว่างๆนี้นะฮะเข้าใจป่ะนะเพื่อให้เรารู้ว่าเพื่อให้ผู้ใช้นะฮะรู้ว่าโอเคปัจจุบันนี้นะฮะพร้อมที่จะกดปุ่มรายงานได้โอเคเขียนแบบนี้ก็ได้อย่าเขียนภาษาเราก็ได้อย่าเขียนยังก็ได้แล้วแต่นะฮะโอเคตัวไหนอันนี้ก็บอกว่าโอเคในเมื่อ radio ทึบเชงนั้นเดเขียนเองนะฮะเนี่ย radio 2ตัว radio ตัวที่1ก็คือ user นะฮะ radio b user ตัวที่2 radio b employee ก็ไปเขียนเองนั่นแหละนะเขียนเองใช่นะฮะอันนี้ก็คือซื้อของเรดิโอนะฮะนะถ้าวันเรดิโอตัวที่1ทึบแฉกทึบแฉกนะฮะเท่ากับ true ก็คือทึบแฉกถ้าเท่ากับ true แล้วก็ให้บอกไม่แซฟนี้ออกมาเลยนะแล้วก็ไปเฮดเดอร์ตัวต่อไปนะฮะก็เฮดเดอร์ตัวต่อไปโอเคนะนะจะทำตัวใดนะโอเคจากนั้นให้ไซต์คำสั่งของ SQL Server ลงในที่นี่คำสั่งอยู่ในที่นี้แมนเฮาต้องการดึงอย่างใบนี้แมนเกี่ยวกับอย่างuser แสดงว่าสิ่งที่ดึงที่นี้ก็คือคำสั่งของดึงข้อมูลเท่านั้นเองนะฮะก็คือ select อย่างใส่ดาวไปเลยก็ได้นะฮะคลิกค้านก็ใส่ดาวไปเลยนะฮะแต่ถ้าเป็น stop header นะฮะก็คือซื้อของ stop header ถ้าเป็น view ก็จะเป็นซื้อของ view โอเคแต่ในที่นี้เราก็ใส่แบบนี้ไปเลย tb ของ r person ไปเลยโอเคใช้แบบนี้ไปเลยเวลานี้ก็พร้อมที่จะรายงานรันถ้าไปทันก็สามารถรันโปรแกรมได้เลยนะฮะลองไปเลยนะฮะถ้าเราเขียนอยู่ในเวอร์ชันของ2012ขึ้นเรือนะฮะหรือว่า2010ขึ้นเรือบางทีอาจจะมีเกิดเออร์เลอร์บางครั้งนะฮะถ้าของน้องโบเคยเขียนหรือว่าโบเคยตั้งค่านะฮะถ้าเป็นโปรเจกต์ใหม่มีอย่างแน่นอนนะฮะลองไปสร้างเบิ่งนะฮะว่าไปรายงานของที่นี่มันจะมีอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าของเฮานะฮะก็บ่ได้เขียนเส้นๆกันหาก็มาเขียนในตัวนี้นะฮะฉะนั้นฮะลองไปเขียนเบิ่งนะฮะนะก็พออื่นซ้ายอ่ะของนั้นคือพอเอาอื่นซ้ายเนาะก็อีกทีมันเต๋อของอื่นซ้ายสตาร์อื่นซ้ายนี่เดี๋ยวบอกจะต้องโหลดโหลดดิงแอนติดีพอนะโหลดดิงดีพอร์ตอื่นซ้ายอยู่สายนะฮะเนี่ยผมก็ได้ยินแล้วก็มีแต่เอาแหวนที่โหลดตัวไอ้โหลดฟอร์มมาเพิ่มเยอะอีกหนึ่งไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นฟอร์มพรีวิวแล้วผมบอกต้องพักที่ข้างในตัวเจ้ามันมันก็เหมือนเท่านี้ก็เหมือนเท่านี้ฟอร์มพรีวิวก็เหมือนเท่านี้นะฮะฟอร์มพรีวิวก็เหมือนเท่านี้นะฮะ
loading report ก็เหมือนเท่านี้2ตัวนี้ก็คือเอาซื้อ2ตัวนี้มันยับไซซ์ซื้อก็จบนะมีได้เท่านี้โอเคนะเวลานี้ก็สามารถรันโปรแกรมเทสได้เลยของฝ่ายของมันเจอได้ล่ะบ่พร้อมตัวได้ล่ะถ้าทุกตัวนี้ถูกต้องตามที่นี้ก็แสดงว่าหมดเท่านี้แล้วล่ะรีพอร์ตติ้งเนี่ยทีนี้ดึงใส่ก็คือดึงอยู่ที่นี่เท่านั้นเองนะฮะเนี่ยซื้อของมันเนาะทีนี้ก็เขียนตามที่ไอ้เขียนมาแล้วก็จบเท่านี้หมดนะฮะตัวได้ล่ะประกาศไว้คอนสตรักเตอร์ก็ได้ฟอร์มโลดก็ได้อันเดียวกันไม่ได้ป่ะบ่ต้องลืมนะฮะเวลาเนี้ยบ่ต้องลืมที่นี่ละลืมโปรแกรมผิดเออร์เลยนะฮะคือแบบนี้โอเคนะฮะดับเบิลคลิกที่นี่ฟอร์มโลดนะฮะเขียนลงในที่นี่ก็ได้ถ้าผู้ที่บอกรู้นะฮะเขาก็เขียนลงในฟอร์มโลดนี่ทุกครั้งทุกครั้งนั่นแหละแต่ว่าถ้าผู้ที่เข้าใจโปรแกรมนะฮะก็ไปที่คอนสตรักเตอร์เลยก็ได้คอนสตรักเตอร์ไปที่พ่นเลยก็ได้อันเดียวกันโปรแกรมเฮดเวียกอันเดียวกันแต่ว่าออกแบบมาแล้วก็บ่ต้องลืมมันไปนะฮะคือสมมติว่าโอเคถึงว่าไอจะดับเบิลคลิกมาแล้วไอก็บ่ต้องลืมมันไปนะฮะถ้าลืมโปรแกรมจะเกิดเออร์เลอร์ทันทีนะฮะฟอร์มของเราก็จะเออร์เลอร์ไปเลยโอเคนะฮะเออร์เลอร์นะฮะโอเคเราลองมาลั่นเบิงนะฮะว่าทุกคนนะฮะเออร์เลอร์คือกันบอนะฮะถ้าเออร์เลอร์คือกันเราก็คอยไปแก้นํากันนะฮะแต่ถ้าว่าเออร์เลอร์ต่างก็ตัวไผ่ตัวมันนะฮะโอเคได้ป่ะแม่นป่ะล่ะถ้าเออร์เลอร์ต่างก็ตัวไผ่ตัวมันนะฮะแต่ว่าถ้าเออร์เลอร์คือกันก็คอยไปแก้นะฮะโอเคพูดเป็นอย่างนะฮะเนาะแน่นอนอยู่แล้วนะฮะไอ้ก็ต้องแก้ไขให้มันทันได้โอเคนะฮะในเมื่อได้แล้วก็ลองไปทดลองได้เลยนะฮะทดลองได้เลยโอเคไปลองดูนะฮะก็บ่มั่นใจเช่นกันนะฮะมือใหม่นะฮะปึ๊บโปรแกรมเห็นเลือดได้บ่ล่ะติดเออร์เลอร์อย่างบ่ล่ะโอเคนะฮะกำลังนะฮะโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีไวรัสเยอะนะฮะโอเคมาแล้วนะฮะไปที่ตัวใบรายงานเราเลยตัวนี้แหละนะฮะถ้าติ๊กตัวนี้บ่มีผลนะฮะเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ได้เขียนอย่างเลยนะฮะบ่มีผลนะฮะไปเขียนอย่างก็บ่มีผลนะฮะโอเคแต่ถ้าเอาติ๊กใส่ที่นี่แล้วนะฮะเวลาติ๊กใส่ที่นี่โอเคเป็นอย่างล่ะเป็นอย่างแมสเซจนี้บ่โชว์ล่ะที่ผมเจอแม่นบ่ล่ะอ๋อคันซันนะฮะเนาะคันซันเพราะว่าเขาเขียนลงในปุ่มลงในตัวนั้นแล้วนะฮะมันผิดนะฮะโอเคแต่ว่าโอเคอันนี้มันเอาไปเขียนอยู่ที่นั่นเดี๋ยวอันนี้มันเอาต้องไปเขียนอยู่ที่ใบอันนั้นคั้นมันออกไปเลยนะฮะคั้นมันออกไปแล้วเขียนผิดจุดนะฮะเขียนลงในที่นี่นะฮะเขียนลงในที่นี่นะฮะวางลงไปก็ได้นะฮะในเมื่อฟอร์มนี้ถูกเช็คก็จะมีข้อความตัวนี้ออกมาโอเคเท่านั้นเองรันใหม่นะฮะเบิ่งเลยนะฮะว่ามีเออร์เลอร์ยังเกิดขึ้นนะฮะถ้ามีเออร์เลอร์เกิดขึ้นก็ต้องแก้ไขมันทันนะฮะโอเคมาแล้วนะฮะท่านสามารถรีพอร์ตได้เลยนะฮะท่านสามารถรีพอร์ตได้เลยเวลานี้ก็ไปรายงานเลยรายงานปึ๊บโอเคถ้าโดนมันจะบ่ได้นะฮะลองเบิ่งนะฮะลองเบิ่งก่อนนะฮะปึ๊บติดเออร์เลอร์มาเรียบร้อยนะฮะเออร์เลอร์คือกันบ่ล่ะคือหรือบ่คือถ้าคือมันจริงแมนนะถ้าบ่คือก็บ่แมนนะคนละตัวนะฮะคนละเรื่องนะฮะโอเคฉะนั้นนะฮะเราจะไปแก้นำกันในที่นี้นะถ้าเราจือได้ก็เขียนเองก็ได้เขียนเองก็ได้ก็บ่ได้เนี่ย3แถวนะฮะ3แถวเท่านั้นนะฮะนะในที่นี้มันบอกว่ามันบ่สามารถไปดึงไปรายงานตัวนี้ได้นะฮะเนาะบ่ฮู้
บงรู้ว่าใบรายงานตัวนี้มันอยู่สายนะฮะบงรู้จักโปรแกรมบงรู้จักก็เลยติดเออร์เลอร์นะก็เลยติดเออร์เลอร์นะฮะอันนี้ดิคุณจะถึงโน่นจะเลยไอ้ก็ถึงจะชอบก็ถึงจะชอบแต่ไม่ตอบแล้วเจ้าแน่ๆไอ้ตัวโง่ขี้แล้วไม่ล่ะเมธอดนี้นะฮะใส่ไปตามที่นี่นะฮะเขาก็ใส่เนมไปก่อนนะฮะฉะนั้นก็เอาเนมมาใส่ก่อนแล้วจึงจุดแล้วจึงเป็น SL server นะฮะเพราะว่า SL server ที่นี่เขียนไปนะฮะเขียนไปแล้วเราจะไปแก้ไขตัวนี้ให้มันพันนะฮะในที่นี้ไอ้จะบอกเขียนให้นะจะขอเขียนแบบวิธีง่ายๆหรือว่าวิธีไปโอเคถ้าเกิดเออร์เลอร์แบบนู่นนี่นั่นแล้วจะเฮดเดอร์ได้เพราะว่าเวลานั้นมันอยู่ห่างไกลอาจารย์นะฮะมันบ่มีผ่านจะช่วยได้มีอาจารย์คนนึงนะฮะเราสามารถช่วยได้ก็คืออาจารย์โกโก้นะฮะโอเคนะไปที่โกโก้ได้เลยนะฮะคือถ้าสมมติว่าบางทีของพวกน้องบ่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะแต่อาจจะขอลองเฮ็ดให้เบิ่งนะฮะ copy ไปเลย copy คำสั่งนี้ไปเลย copy สิ่งที่มันส่งเออร์เลอร์มาแล้วล่ะนะอาจจะขอลอง copy ที่นี่ไป copy ไปเลย copy สิ่งที่เออร์เลอร์ไปเช็คอยู่ไหน Google ว่าโอเคสาเหตุหรือว่าเหตุผลที่เกิดเออร์เลอร์นี้มันเป็นอย่างโอเคต้องจืนนะฮะนะนี่เป็นไอ้เขียนบอได้ไอ้นะไปโกโก้เลยนะฮะที่จริงก็เขียนได้นะฮะแต่ไอ้อยากให้พวกน้องรู้จักว่าในเมื่อมีการเออร์เลอร์ติดเออร์เลอร์นู่นนี่นั่นไปค้นหาอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันเป็นแนวด่านะฮะนะวิธีค้นหาวิธีเอาข้อมูลจ้างโกโก้มาไซน์นะฮะโอเคจากนั้นก็ไปที่โกโก้ได้เลยนะฮะ copy ทีนี้แล้วก็ไปที่โกโก้โปรแกรมของเรามันก็ผิดไปเรียบร้อยนะฮะนะโอเคไปที่โกโก้ได้เลยลองไปที่โกโก้ได้เลยนะฮะไปที่โกโก้ได้เลยโอเคลองไปที่โกโก้เบิ่งนะฮะวางลงไปเลยนะฮะวางสิ่งที่เอา copy error เมื่อกี้นี่แหละวางลงไปเลยนะวางลงไปเลยเต็มเปียที่นี่เลย enter เพื่อค้นหาสิ่งที่ error โอเค error มาบ้างหลายนะฮะที่จริงคำสร้างของเราก็ตกเป๊ะที่นี้นะฮะมันบอกว่าโอเคที่นี่ไปนะฮะ could not load file อันนี้ก็ could not load file ไฟล์อย่างไรเนี่ยฮะอันเดียวกันเลยฮะไฟล์ของ CC เนี่ยฮะมันก็จะมีไฟล์ของ CC ที่อันเดียวกันเลยนะฮะสิ่งที่เรา copy จากที่นั้นมันจะตรงกับภาพส่วนนี้นะภาพส่วนนี้เป็น Google นะฮะเขาก็เอามาโพสต์ลงในที่นี่ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นมั้ยล่ะเวลานี้ก็ไปเชิญไปเลยไปค้นหาเลยลองไปเบิ่งนะฮะซึ่งที่หมายแดงนี่นะฮะอันเดียวกันตัวที่เราก๊อปปี้มาแม่นหรือเปล่าแม่นตรงเป๊ะนะฮะนะตัวที่เราก๊อปปี้มาเมื่อกี้นี่นะฮะก็คือภาพส่วนที่สีแดงๆนี่แหละจะคล้ายๆกันอันเดียวกันเขาบอกว่าถ้าเออร์เลอร์แบบนี้น่าจะแม่นตัวนี้นะฮะก็ลองไปเบิ่งนะฮะโอเคฉะนั้นแต่ละตัวนี้มันเป็นคนของแต่ละคนนะฮะแต่ละคนเออร์เลอร์หรือว่าคำคอมเมนต์หรือว่าตัวนะผู้ที่จะสอนนะฮะผู้ที่จะเขียนนั่นน่ะเป็นคนละคนนะฮะบางทีผู้นี้เขียนแบบนี้ผู้นั้นเขียนแบบนั้นแต่สุดท้ายก็เป็นอันเดียวกันโอเคนะฉะนั้นนะไอจะขอลองตัวไหนตัวนึงก็คือตัวนี้ก็ได้นะฮะลองไปเลยก็ได้นะฮะหรือว่าจะเอาตัวทำอินเลยก็ได้นะฮะลองเบิ่ง2ตัวว่า2คนนี้เขียนคือกันเขียนต่างกันหรือคือกันนะฮะจะมาเบิ่งนํากันนะฮะนะเดี๋ยวมาเบิ่งนํากันนะ2ตัวนี้มันเป็นอย่างไรแต่ละตัวนี้มันคือกันหมดนะฮะแต่ว่าคนที่จะโพสต์ลงในที่นี้มันคนละคนนะโมเมนต์คนเดียวโอเคคนนี้เราเขียนว่าเดี๋ยวนี้นะฮะเราบอกว่าในเมื่อมีการเออร์เลอร์เป็นแบบนี้อันเดียวกันนะฮะตัวที่เอาเออร์เลอร์ถ้าน้องพอได้ปิดนะฮะอันเดียวกันนะเออร์เลอร์แบบเดียวกันเลยเห็นมั้ยล่ะเราบอกว่าถ้าเออร์เลอร์แบบนี้นะฮะก็ลองไปดูหน้าจะแบนตัวนี้มากกว่านะฮะตัวนี้นะฮะเขาก็เขียนว่าที่นี่เนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคไปที่ solution แล้วไปอัปเดตของไฟล์ app แล้วก็ .config นะฮะ astro below แบบนี้นะฮะเราบอกว่าเรื่องนี้นะฮะเราคอมเมนต์มาเรียบร้อยนะฮะคนๆนี้เราคอมเมนต์มาเป็นแบบนี้นะฮะไอ้ว่าแล้วว่า3แถวนะฮะ1 2 3นะ3แถวนะฮะแล้วก็
คุณคนนี้เราก็บอกว่าถ้าเออเลอร์แบบนี้นะฮะก็ลองไปที่นี่นะไปที่โซลูชันแล้วก็ไปที่ให้ไปอัปเดตไฟล์ที่มี silva.app.config โอเคอยู่ที่ solution โอเควันนี้เราจะไปคนที่1นะฮะไปคนที่1ละคนที่1เขาเขียนเป็นแบบนี้นะฮะคนละตัวคนละคนแต่ว่าสิ่งที่เออร์เลอร์อันเดียวกันนะฮะคนนี้เราก็บอกว่าอย่างนี้ก็ตามหาตัวต่อไปนะฮะเราก็บอกว่าโอเคเป็นแบบนี้นะฮะคนละคนนะฮะอันเดียวกันนะฮะเราก็บอกว่าโอเคถ้าไปเจอเออร์เลอร์แบบนี้ก็ลองไปที่ try เราบอกว่าพยายามไปที่ try นะฮะ try to as นะฮะ this your config นะฮะ dot config เราบอกได้ไซต์ความคำนำหน้าเราบอกว่าไปที่ไฟล์ที่มี silva dot config โอเคแล้วให้ไปที่ไฟล์นี้นะฮะเนี่ยฮะเราก็ระบุไว้ในนี้เลย usually นะฮะระบุไว้ในนี้เลย app dot config เส้นกันในที่นี้ก็คืออันนี้อันเนี้ยอันเดียวกันนะฮะอันนี้และอันนั้นอันเดียวกันเลย2คนคนนี้เราก็ระบุไปในลักษณะแบบเดียวกันแต่คนละคนนะฮะโอเคจากนี้ไอ้ก็ลอง copy ไปเลยนะฮะลอง copy ไปนะฮะถ้าเชิญอยู่ในอินเทอร์เน็ตมัน copy ได้นะฮะ copy ไปเลยไอ้ก็ copy ไปแล้วก็ไปที่โปรแกรมของเฮามันบอกว่าให้ไปที่ solution เด้ที่นี่มันบอกว่าให้ไปที่ solution แล้วก็ไฟล์ที่มีSilvaแบบนี้ไปเลยนะฮะไปที่โปรแกรมของเราแล้วก็ไปที่ solution ก็คือ solution ที่นี่นะฮะนี่ solution ของโปรแกรมของเราโอเคจากนั้นก็ลองไปสอบหาว่าต้องมีนะฮะมีไฟล์ที่มีชื่อว่า app.config นี่แล้วก็เบของพวกน้องนะฮะมีก็ติ๊กมันไปติ๊กมันก็จะโชว์เป็นแบบนี้นะฮะแล้วมันบอกว่าให้ไปเพิ่มหรือว่าไปอัปเดตในตัวที่เมื่อกี้เอาไปเชิญมาให้แอดเข้ามาในที่นี้ฟังทันเวลานะโอเคนะฮะมาในที่นี้แล้วก็แอดไปเลยลองไอจะแอดลงในที่นี้นะฮะไอ copy มา copy จากตัวโกโก้มาเลยนะฮะ copy จากภาพส่วนนี้ตัวนี้ก็ได้หรือตัวนั้นก็ได้อันเดียวกันนะฮะ2ตัวนี้ตัวใดก็ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นอันเดียวกัน copy ตัวใดตัวนึงนะฮะ copy ไปเลยหลังจากนี้ไอ้จะ copy ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เอามาวางไว้ในที่นี่นะฮะวางลงไปเลยวางลงไปเออเลอร์นะฮะแปลงนะฮะเออเลอร์แล้วก็แปลงไปนะฮะนี้ก็ต้องได้ชื่อนะฮะเวลาพวกน้องไปเขียนอยู่ในเวอร์ชันแบบนี้นะฮะโอเคเวลานี้ก็แปลงไปเรียบร้อยนะฮะก็หายเออเลอร์ไปเรียบร้อยนะฮะหายเออร์เลอร์ไปเรียบร้อยนะฮะลองเขียนเบิ้งนะฮะเขียนให้มันทึกๆของพวกน้องอย่าเขียนเองนะฮะเขียนไปเลยเขียนไปให้ทึกๆนะฮะ3ตัวนี้นะฮะต้องมีเปิดปิดนู่นนี่นั่นแล้วก็เขียนให้มันทึกต้องตามที่ไอ้ก๊อปเป้มาที่นี่แล้วก็ลองรันโปรแกรมมาอีกครั้งรีพอร์ตมาอีกครั้งนะก็เขียนตื่นแค่น่ะมีอะไรบอกของพวกน้องว่าเดียวกันแล้วเลยเขียนแค่ไปเขียนตื่นเท่านั้นเองไม่ว่าตัวใดพวกแม่แล้วก็ไปเขียนตื่นนะฮะของพวกน้องก็มีอย่างมีสตาร์ทอัพอันเดียวกันนะฮะตัวใดพวกมีเขาไปเขียนตื่นนะฮะนี่ของพวกน้องมันพวกมีนะฮะของพวกน้องมีเป็นสเตนด์อาร์มนะฮะก็เขียนต่อไปเลยต่อแล้วก็จะอ้อนข้อสุดหนึ่งเพื่อให้มันเหมือนกันเวลาที่นี้คือกันแป้เลยต้องไปเขียนไปเขียนให้คือที่นี่เลยของพวกน้องที่นี้มันโบมีนะฮะถ้าที่นี้โบมีก็ไปเติมทรายนะฮะนะมันโปรแกรมบอกว่าให้ไปอัปเดตเนี่ยก็ไปอัปเดตไปเลยเวลาถ้ามีก็เติมไฟล์วันแหละถ้าให้มันถ้าทึ่งทีนี้นะฮะสิ่งที่โบได้มันก็คือตัวนี้นะฮะนี่แถวคอมพิวเตอร์นี่เป็นช่วงที่กับน้องต่อเวลาเขียนให้มันทึ่งๆแล้วก็เบิ้งทีนี้นะฮะแถวนี้ถ้าตัวไหนมันทึ่งก็แปลงให้มันทึ่งๆทีนี้แล้วก็จบเป็นจ๋อแล้วถ้าเราทึ่งตรงนี้ครับต้องให้หืมอะไรครับเราทำให้พอดีเฮ้ยต้องรีบจับเป็นอย่างไรตัวนี้
ก็ลองรันไปเลยนะฮะว่าเอาไซส์เวอร์ชันของเน็ตนั้นเดียวเวอร์ชันของนั้นเดียวก็แล้วแต่นะฮะอันนี้เป็น C จำ5นะฮะก็แล้วแต่นะฮะลองรันโปรแกรมท่าใช้กันถ้าวันรีพอร์ตได้ก็แสดงว่าโอเคถ้าบอดได้ก็ลองเอาแปลงใหม่อีกครั้งเพราะว่านี้เมนไอคอปี้จากโกโก้มาเพื่อมาตัวอย่างว่าโอเคในเมื่อติดเออร์เลอร์แล้วเขาจะแก้ไขยังไงนะฉะนั้นในเมื่อเขาได้แบบนี้แล้วก็โอเครันโปรแกรมทดลองเลยของฝากของมันฮะออกมาละนะฮะรันไปเลยไอจะลองรันของไอเบิ้งนะฮะติดเออร์เลอร์วะได้เวลาโอเคนะฮะไอจะขอลองของไอเลยนะฮะเมื่อกี้นี่ก็ติดเออร์เลอร์แล้วก็มารีพอร์ตเลยเบิ้บจิ๊บน่ะมาเรียบร้อยปัจจุบันนี้ก็จะได้รีพอร์ตก็แค่นี้ก็จบหมดนะฮะรีพอร์ตก็มีในเท่านี้ได้แล้วป่ะอันนี้เด้ติดเออร์เลอร์ใส่ละอันนี้แล้วอันนั้นโมเมนต์อันเดียวกันแล้วถ้าแปลงตัวนั้นแล้วแสดงว่าตัวนี้มันโมตัวนี้มันคนละตัวแล้วตัวนี้คือผีแม่ตัวที่ผีน้อยซึ่งพวกเราใจสุดคุณบริจาคแต่เขาต้องเจอละมากเขียนทีนี้มันนึกถึงถ้าของไข่โบเลยโบเขียนทีนี้มันก็จะเดือดแล้วอันนี้ไรดูไม่ได้อันนี้เด็กดูแล้วใช่ไหมโอเคนะฮะตัวที่ในเมื่อพันแล้วก็จบเท่านี้แหละสำหรับรายงานตัวนี้นะฮะก็จบเท่านี้จบเท่านี้เวลานี้ก็หมดเท่านี้นะฮะก็เป็นรายงานตัวต่อไปนะฮะตัวรายงานตัวต่อไปเป็นอย่างตัวรายงานตัวต่อไปก็คือ employee นะฮะ employee ก็ไปเขียนตัวต่อไปนะฮะเขียนตัวต่อไปก็หมดเท่านั้นนะฮะนะสำหรับที่นี่ก็หมดเท่านี้แหละได้ใช้รูปแอปนี้นะแอปคอมพิวเตอร์เขียนให้มันถึงนะฮะโอเคนะรายงานก็มีได้เท่านี้แหละโอเคนะจบเท่านี้